วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก้าวไปกับเฮียวนะครับก็มาอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรานะในสนามบินสุวรรณภูมิอีกหนึ่งเราที่น่าเข้ามาใช้บริการมากนะครับอยู่หน้าบริเวณเกต D6 นะครับชื่อว่ามิราเคิลเรานะฮะอยู่ด้านหลังนะเราแห่งนี้เป็นเราขนาดใหญ่มากนะครับมีทั้งfirst class กับ business class นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบริเวณด้านในของเรากันนะฮะว่าจะมีอาหารเครื่องดื่มแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอะไรที่บริการเราที่จะรอก่อนขึ้นเครื่องบินกันนะครับนะฮะเราก็ผ่านเดินเข้าไปข้างในนะครับบริเวณด้านในนี่ฮะเราเข้ามาเนี่ยก็สาวๆเคาน์เตอร์นี่มีอะไรบ้างครับข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่เกี๊ยวกุ้งเท่านี้2ไม่ต้องต่อแถวนาน2เผื่อคนอื่นด้วยเผื่อคนอื่นไปเป็นคนกินน้อยทีนะกินแค่ครึ่งจานเองที่เหลือเผื่อคนอื่นหน้าตาข้าวมันไก่ที่นี่นะพอดีคำเลยฮะ1จานนี่ผมว่า2จานนี้ก็เท่ากับ1จานใหญ่นะรายอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเปล่านะครับแล้วก็จะมีผัดผักนะครับผัดมานี่จะเป็นเขียวหวานไก่นะครับน่าทานมากเลยครับส่วนอันนี้จะเป็นไก่ย่างนะครับโหกลิ่นหอมฉุยเลยส่วนอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ผัดก็มาเราจะเจอในส่วนของผลไม้แล้วก็ผักสลัดนะครับก็จะมีผักสลัดเล็กๆน้อยๆฮะของประมาณ 2-3 อย่างจะมีปูอัดจะมีชีสแล้วก็สลัดญี่ปุ่นนะครับเครื่องดื่มนี่เป็นแบบกดนะฮะจะมีน้ำส้มกับน้ำฝรั่งและส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของบริเวณของแอลกอฮอล์นะครับก็ให้เราบริการตัวเองได้เลยนะครับมีอะไรบ้างน้ำอัดลมเนี่ยเห็นตามนี้เลยฮะน้ำส้มน้ำเขียวนะครับโซดาสไปซ์ชูเวฟนะครับคอกิ้งไอตู้นึงอ่ะฮะอ๋อมีเบียร์ด้วยนะครับเบียร์ก็เบียร์สิงห์เบียร์ช้างไฮเนเก้นดีโอนะครับก็ค่อนข้างหลากหลายครบถ้วนเลยครับเดินมาเลี้ยวขวานะฮะก็จะเจอส่วนของเค้กไฝทองนะครับมีเค้กไฝทองด้วยแล้วก็ขนมหวานนะครับจะเป็นทองหยิบทองหยอดนะครับแล้วก็เป็นโลนะครับสกีมเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับก็จะมีไอศกรีมมะนาววานิลาช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของซาลาเปาไส้สังขยาซาลาเปาไส้สังขยาไส้ครีมนะครับแล้วก็ไส้ถั่วไข่สายขนมปังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกขวดซองนะฮะขนมปังไส้กรอกนะครับแล้วก็คอนเฟกต์ก็มีนะครับแล้วก็จะมีเครื่องกดกาแฟสดด้วยหรือว่าใครจะเป็นสายชานะก็จะมีชาทไวนิ่งให้นะครับอยู่ประมาณ4รสชาติด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบิสกิตถั่วแล้วก็มันฝรั่งทอดนะครับนี่จะเป็นเลยนะปังก็มีนะครับแซนด์วิชเป็นอาหารรองท้องแบบเบาๆนะครับโหเจี๊ยบอันนี้อะไรครับก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยไหมนี่ครับพ่อผมนะเขียวหวานไก่นะครับกับข้าวจัดกันแบบเต็มๆก่อนขึ้นเครื่องนะครับโอ้โหน้องสาวผมคนนี้จัดแต่โค้กนะครับอันนี้เป็นเกี๊ยวน้ำน่าทานมากเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นข้าวมันไก่เห็นแล้วน้ำลายสอเลยนะคะอร่อยมากเลยดูท่านะอันนี้อะไรคะนี่เส้นหมี่ไก่เส้นหมี่ไก่ยังไม่ได้ชิมอร่อยมากเลยค่ะแต่ยังไม่ได้ชิมที่เรานี่นะจะมีหลายโซนมากนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับที่ไม่ทานอาหารหนักนะฮะทานกันแบบเบาๆก็จะมีแบบโซนสแน็คแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์แอลกอฮอล์บริเวณด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำกันนะฮะที่นี่เขาจะมีเป็นชาวเวอร์รูมด้วยนะครับ
นะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยนะฮะมีไดร์มีผ้าเช็ดตัวผ้าอาบน้ำแล้วก็มีตู้น้ำนะฮะก็ถือว่าเป็นเราที่ครบถ้วนนะฮะใครอยากอาบน้ำก่อนขึ้นเครื่องก็สะดวกสบายนะครับที่มิราเคิลเราเนี่ยฮะก็อาหารนี่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเมื่อกี้ที่พาเพื่อนๆไปดูก็จะมีข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็เกี๊ยวน้ำนะที่เขาทำกันแบบสดๆเลยส่วนอาหารอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่เขาทำสำเร็จรูปแล้วมีประมาณสัก 4-5 อย่างก็ถือว่าเป็นอีก1ช้อยทางเลือกนะครับสำหรับเราในสนามบินสุวรรณภูมินะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย